ทางด่วนวูดดี้พิธีกรชื่อดังเข้าโรงพยาบาลคนบันเทิงแห่เป็นห่วงเป็นอีกคนที่มากความสามารถสำหรับวูดดี้วุฒิธรมิลินทจินดาพิธีกรชาวไทยเป็นบุตรของเปี่ยมศักดิ์มิลินทจินดาเอกอัครราชทูตไทยประจำอาเซียนคนแรกปัจจุบันเป็นรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และตาบทิพย์มิลินทจินดาและมีศักดิ์เป็นหลานอาของไก่วรายุทธมิลินทจินดาผู้จัดละครโทรทัศน์ของช่อง3โดยมีคนทักเขาว่าหน้าตาเขาคล้ายพี่นกชัดชัยเปล่งพาณิชย์ฉายาของเขาก็คือนกชัดชัยหมายเลข2วูดดี้เคยย้ายไปอยู่นิวยอร์กได้สัมผัสกับวงการบันเทิงจึงรู้สึกชื่นชอบต่อมาได้มาเป็นดีเจจากการชักชวนของเพื่อนหลังจากนั้นเป็นพิธีกรเคยเป็นดีเจทางช่อง MTV Thailandและเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์หลายรายการต่อมาในปี2547วูดดี้ได้ก่อตั้งบริษัท W Network จำกัดและภายหลังในปี2552ได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทวูดดี้เวิลด์เทเลวิชั่นจำกัดผลิตรายการโทรทัศน์ที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันได้แก่รายการวูดดี้เกิดมาคุยและรายการเช้าดูวูดดี้ทั้ง2รายการออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวีต่อมาวูดดี้ออกมาประกาศยุติรายการชื่อดังวูดดี้เกิดมาคุยที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องถึง9ปีโดยจะออกอากาศตอนสุดท้ายในวันที่26กุมภาพันธ์2560โดยเป็นเทปของการบุกบ้านตลาดลูกสี่เปิ้ลนาครและล่าสุดต้องขอส่งกำลังใจเมื่อหามด่วนวูดดี้พิธีกรชื่อดังเข้าโรงพยาบาลเนื่องจากอาหารเป็นพิษโดยงานนี้วูดดี้ก็ได้โพสต์อินสตาแกรมระบุข้อความว่าแค่อยากอ้อนคุณแฟนและโอเทกแอปดูแลดีที่สุดท่ามกลางคนในวงการบันเทิงและชาวเน็ตที่แสดงความเป็นห่วงและส่งกำลังใจมาให้อย่างมากมาย